พอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight Podcast อมรัตน์เสนอรัฐบาลประยุทธ์นิรโทษกรรมเยาวชนและนักโทษคดีการเมืองอมรัตน์ชี้ประเทศมีวิกฤตการเมืองผู้นำตุลาการจี้ให้เร่งแก้ไขเริ่มเปิดประตูให้พูดคุยออกกฎหมายนิรโทษกรรมเยาวชนและนักโทษคดีการเมืองนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติโดยเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนที่เคยถูกกฎหมายมั่นคงดำเนินคดีทั้งที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทั้งนี้ตั้งแต่กลางปี2564ถึงต้นปี2565พบว่ามีประชาชนและเยาวชนถูกดำเนินคดีรวมแล้วกว่า 1,767 รายจากคดีทั้งหมด 1,009 คดีแบ่งเป็นคดีอาญามาตรา112จำนวน169คดีคดีอาญามาตรา116จำนวน116คดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาด 1,428 คดีอย่างไรก็ดีตนมองว่าขณะนี้ประเทศมีวิกฤตทั้งวิกฤตผู้นำวิกฤตตุลาการพิวัตรและวิกฤตการเมืองดังนั้นควรเปิดประตูเพื่อคลี่คลายวิกฤตการเมืองเพื่อลดความขัดแย้งเปิดพื้นที่พูดคุยโดยนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดเหมือนที่ประเทศไทยเคยทำมาแล้วในอดีตถึง3ครั้งในปี2488ช่วงรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์โดยออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมกลุ่มทำความผิดฐานกบฏและจลาจลเพื่อปล่อยตัวนักโทษการเมืองปี2499ออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามและปี2521สมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันทั้งนี้การนิรโทษกรรมให้เยาวชนไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือสิทธิมนุษยชนแต่เพื่อเอื้อให้เกิดสังคมพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่ปล่อยเพื่อเราแต่คือการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศนางอมรัตน์อภิปรายการอภิปรายครั้งนี้ไม่ใช่การเรียกร้องขออภัยโทษให้เยาวชนของชาติแต่คือการส่งเสียงถึงรัฐบาลและชนชั้นนำหากปล่อยไว้ไม่แก้ไขอย่างรวดเร็วประเทศนี้จะไม่มีอนาคตทั้งหมดรวมถึงคนทุกชนชั้นไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ